สวัสดีครับวันนี้ IT Showroom จะมารีวิวแท็บเล็ต Android นะครับเป็นตัวใส่ซิมได้นะครับชิป A10 นะครับตัวนี้มีขนาดหน้าจอ7นิ้วนะครับเรามาดูอุปกรณ์ภายในกล่องกันนะครับในกล่องนะครับก็จะมีตัวเครื่องครับเนี่ยตัวเครื่องก็จะมี2สีนะครับเป็นหน้าดำนี่นะฮะหน้าดำแล้วก็หลังขาวนะครับกับอีกตีนึงก็คือหน้าดำเหมือนกันนะครับส่วนหลังจะเป็นตีดำครับผมนะก็จะมี2สีนะครับแล้วก็ตัวเครื่องนะครับด้านข้างนะครับนะก็จะมีเป็นช่องเริ่มจากนี้เลยนะครับเป็นช่องไมโครโฟนนะครับอันนี้เป็นช่องต่อ HDMI นะครับอันนี้เป็นช่องหูฟัง 3.5 มิลนะฮะส่วนอันนี้เป็นช่องเสียบสาย USB นะครับแล้วก็ด้านบนอันนี้เป็นช่องใส่ซิมการ์ดแล้วก็จะมีตัวช่องเสียบที่ชาร์จไฟนะครับด้านบนก็คือจะเป็นช่องเสียบไมโคร SD การ์ดนะครับส่วนอันนี้เป็นตัวไฟแสดงสถานะนะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะมีปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับปุ่มเปิดปิดเสียงครับด้านหน้าก็จะมีกล้องอยู่ข้างหน้านะครับทางขวามือแล้วก็มีลำโพงนะครับด้านหลังก็จะมีกล้องนะครับอยู่ด้านหลังตัวนี้ความละเอียด2ล้านนะครับแล้วก็มีรูลำโพงอยู่ด้านหลังด้วยนะครับก็ในกล่องนะครับก็จะมีคู่มือครับที่ชาร์จไฟนะครับสาย OTG ครับแล้วก็สุดท้ายก็คือสาย USB ครับผมครับต่อมาจะมาลองเปิดเครื่องเทสฟังก์ชันต่างๆกันนะครับเริ่มแรกเลยก็คือใส่ซิมการ์ดนะครับตัวนี้รองรับซิมการ์ดทุกเครือข่ายนะครับแต่เวลาเราจะเล่นเน็ตเนี่ยความเร็วเน็ตจะได้แค่ 2G นะครับนี่นะฮะเวลาใส่ซิมก็เอาด้านที่มีหัวตัดครับทิ่มลงไปครับดันเข้าไปเสร็จแล้วก็กดครับให้สุดจะมีเสียงกึกครับเท่านี้ครับจากนั้นก็กดปุ่มเปิดเครื่องครับครับตัวนี้ก็ทาง IT Showroom ก็ได้นำมาจัดทำรอมขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อที่จะดึงประสิทธิภาพนะครับของตัวแท็บเล็ต Android เนี่ยให้ออกมาเสถียรที่สุดนะครับก็จะมีปรับแต่งหลายๆอย่างครับพวกเฟิร์มแวร์นะครับเพื่อให้ได้รอมที่ดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้ใช้งานแท็บเล็ตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับก็รอเปิดเครื่องครับครับหลังจากเปิดเครื่องมานะครับสังเกตดูนะครับแถบสถานะก็จะมีขึ้นว่าขึ้นสัญญาณเต็มนะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็ทำการปลดล็อกนะครับเราจะมาเริ่มต้นด้วยนะฮะเทสความสัมผัสหน้าจอนะครับตัวนี้นะฮะก็ไหลลื่นตามนิ้วมือดีนะครับเป็นหน้าจอขนาด7นิ้วนะครับเป็นจอ Capacitive Multitouch 5 จุดครับนะก็ลื่นไหลตามนิ้วมือดีนะครับเวลาเราปัดอะไรต่างๆต่อมาผมจะลองเทสสเปคจากโปรแกรม AnTuTu นะครับอันนี้ที่เราเทสนะครับได้คะแนนอยู่ที่ 4,290 คะแนนนะครับก็อยู่ในระดับเกณฑ์ที่น่าพอใจครับต่อมาเรามาดูสเปคในเครื่องนะครับตัวนี้ใช้ CPU AIM V7 นะครับโปรเซสเซอร์หรือว่า Arduino A10 นะครับCPU อยู่ในช่วงความถี่300ถึง 1,200 นะครับความละเอียดหน้าจอนะครับอยู่ที่800คูณ432นะครับ GPU เป็น AIM Mali นะครับ400 MP นะครับส่วนรอมในเครื่องตัวนี้อยู่ที่4 GB นะครับกล้องความละเอียดอยู่ที่ 1.9 ล้านนะครับเป็น Android version 4.0 นะครับผมนะครับต่อมาผมก็จะมาเทสเกี่ยวกับการสัมผัสหน้าจอนะครับ Multitouch ว่าได้ทั้งหมดกี่จุดนะครับ1ครับ2 3 4 5
นะครับก็ได้ทั้งหมด5จุดนะครับต่อมาเราจะมาลองเทสเกี่ยวกับพวกจอ LCD นะครับนะครับก่อนที่เราจะจัดส่งสินค้าให้ลูกค้านะครับเราก็จะทำการเทสเดทพิกเซลนะครับพวกนี้ให้ลูกค้าด้วยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นลูกค้าก็มั่นใจได้นะครับว่าของที่ออกจาก IT Showroom เนี่ยจะไม่มีพวกเดทพิกเซลหรืออะไรพวกนี้แน่นอนนะครับครับตัวนี้นะครับก็รองรับคีย์บอร์ดนะครับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับนี่ฮะแสดงให้ดูนี่ครับก็เป็นภาษาไทยนะครับปรับเป็นภาษาอังกฤษได้เลยนะครับส่วนเมนูการใช้งานต่างๆนะครับก็เป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็เมนูตั้งค่าดูนะครับนะครับเนี่ยก็จะแสดงเป็นภาษาไทยหมดนะครับระดับเสียงเสียงเรียกเข้าโหมดอะไรพวกนี้ครับก็สามารถที่จะใช้งานได้ง่ายนะครับครับต่อมาจะลองเทสฟังก์ชันการใช้งานด้านโทรศัพท์นะครับนะครับก็จะมีปุ่มตัวเลขให้เรากดนะครับเหมือนโทรศัพท์ทั่วไปเลยนะฮะแล้วกดปุ่มโทรออกครับนี่ผมลองที่ผมเซฟเบอร์ไว้นะครับนี่ฮะก็จิ้มปุ๊บก็จะกดโทรออกเรียบร้อยนะครับก็อันนี้คือปุ่มวางสายครับอันนี้คือปุ่มตัวเลขนะครับอันนี้เปิดสปีกเกอร์โฟนอันนี้ปุ่มปิดเสียงพูดของเรานะครับอันนี้คือปุ่มคอนแทคนะครับและอันนี้ก็คือปุ่มหยุดนะฮะนะครับก็ผมลองดูให้ถ้าเปิดสปีกเกอร์นะครับนะครับก็ต้องการพักสายนะครับก็กดตัวนี้ได้นะครับปิดเสียงนะฮะปิดสปีกเกอร์นะครับเดี๋ยวจะกดปุ่มตัวเลขก็ขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มคอนแทคโทรเพิ่มนะฮะสายสนทนาซ้อนอะไรพวกนี้นะครับนะครับก็สามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับเศษข้อความต่างๆนะครับเนี่ยก็สามารถพิมพ์ข้อความใหม่นะครับส่งไปถึงใครนะฮะใส่เบอร์แล้วก็ใส่ข้อความข้างล่างได้เลยนะครับก็เหมือนการใช้งานโทรศัพท์มือถือทั่วๆไปเลยครับครับต่อมาจะมาลองเทสการถ่ายรูปให้ดูนะครับนะครับก็เข้าเมนูถ่ายรูปครับแล้วกดถ่ายนะครับเท่านี้ครับก็รูปก็ถ่ายเรียบร้อยนะครับแล้วก็หลังจากถ่ายรูปเสร็จนะครับสามารถที่จะกดเข้าไปดูรูปได้นะครับนะครับรูปที่เราถ่ายแล้วก็สามารถที่จะแชร์นะครับผ่าน LINE Facebook อีเมลนะครับ WhatsApp Skype นะครับ Instagram พวกนี้ได้หมดเลยก็ใครที่ชื่นชอบการถ่ายรูปแล้วโพสต์ลงในพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆก็ตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้ดีเลยนะครับครับเราจะมาลองโหลดแอปพลิเคชันนะครับหรือว่าเกมนะครับผ่าน Play Store ดูนะครับนะครับก็เพียงแค่ว่าลูกค้ามีอีเมลของ Gmail นะครับแล้วก็ใส่ username และ password ครับเท่านี้ครับก็สามารถล็อกอินเข้ามาใช้งาน Google Pay ได้แล้วนะครับนะก็เลือกแอปที่ต้องการจะลงนะครับสมมติผมลองตัว LINE POP นี้นะครับคลิกที่โปรแกรมที่เราต้องการจะติดตั้งครับคลิกติดตั้งครับยอมรับและดาวน์โหลดครับเท่านี้ครับตัวโปรแกรมหรือเกมต่างๆที่เราได้โหลดเนี่ยก็จะมาลงอยู่ในเครื่องเราแล้วนะครับเนี่ยทำการโหลดก็รอจนกว่าจะติดตั้งเสร็จครับก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับครับต่อมาผมจะลองมาเทสการใช้งานด้านอินเทอร์เน็ตดูนะครับนะครับก็พิมพ์ชื่อเว็บที่ต้องการเข้านะครับลองเข้าสนุกดูนะครับนะครับก็สามารถที่จะอ่านข่าวสนุกหรืออ่านข่าวเว็บต่างๆได้นะครับเนี่ยซูมเข้าซูมออกได้หมดเลยนะครับเนี่ยนะครับราคาน้ำมันก็ดูได้เหมือนคอมพิวเตอร์ทั่วไปนะครับถูกไหมเข้าครับต่อมาเราจะมาเทสเกี่ยวกับฟังก์ชันดูทีวีออนไลน์อะไรพวกนี้นะครับ
เริ่มต้นลองดูตัวอันนี้เลยครับอันนี้เราก็จะลงตัวโปรแกรมดูบอลลาลิก้าไว้ให้ด้วยนะครับสำหรับลูกค้าไอทีชวนลุงเท่านั้นนะครับเนี่ยครับก็สามารถดูบอลลาลิก้าได้สดๆนะครับไม่กระตุกครับนะครับแต่ก็ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก่อนนะครับถึงจะดูได้นะครับตัวนี้แต่หลังจากนั้นไม่นานครับการส่งบอลกันพลาดแล้วสภาพสนามที่ลื่นครับมาเด็ดชมได้ครับโดยการไอคอนแล้วตกมาตรงกลางครับนะครับคาริเบเซมาครับนี่ครับก็จะมีช่องให้เราเลือกเยอะแยะเลยนะครับผมลองเลือกช่อง3ดูครับเนี่ยครับก็สามารถดูรายการทีวีออนไลน์ได้เลยนะครับเนี่ยครับก็ดูได้ไม่กระตุกนะครับหรือจะเปลี่ยนช่องนะครับเป็นช่อง7ดูนะครับนะครับก็ดูได้นะครับไม่กระตุกครับต่อมาผมจะลองเทสโปรแกรมดู YouTube นะครับก็เสิร์ชนะครับอยากดูอะไรก็เสิร์ชเข้าไปแล้วกดค้นหาครับนะครับมันก็จะขึ้นมาให้เราเยอะแยะเลยครับคลิกเลือกครับนะครับก็สามารถเล่นไฟล์ YouTube แบบ HD ได้ไม่กระตุกนะครับแล้วก็เรื่องของเสียงนะครับก็ถือว่าดังเลยนะครับแล้วก็เรื่องของหน้าจอครับสังเกตดูครับก็สีสันแสดงได้สดใสนะครับก็เหมาะสำหรับใครที่ต้องการแท็บเล็ตครบฟังก์ชันนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์นะครับดูหนังฟังเพลงนะครับพวกนี้ตัวนี้สามารถตอบสนองได้เป็นอย่างดีครับถ้าต่อมาผมจะมาลองเทสดูทีวีย้อนหลังดูนะครับลองเลือกดูเป็นนี่ฮะนะครับก็สามารถที่จะดูรายการทีวีหรือละครนะครับย้อนหลังได้ไม่กระตุกนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับสามารถที่จะซื้อสาย HDMI กับทาง IP Showroom นะครับเอามาต่อเสียบเข้าตรงนี้นะครับและอีกฝั่งหนึ่งก็เอาไปเสียบเข้ากับทีวีที่รองรับ HDMI นะครับภาพที่อยู่บนหน้าจอแท็บเล็ตเนี่ยและเสียงครับก็จะไปแสดงที่หน้าจอทีวีของลูกค้าแล้วนะครับก็ตัวนี้ก็สามารถทำได้นะครับครับต่อมาผมจะลองเทสเกี่ยวกับโปรแกรมโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับเริ่มต้นด้วย Facebook ครับนะครับก็สามารถที่จะล็อกอินนะครับแล้วก็โพสต์รูปโพสต์ข้อความนะครับถูกใจเพื่อนๆของเราได้เลยนะครับหรือไม่ก็จะเป็นพวกโปรแกรม Instagram ครับก็สามารถล็อกอินนะฮะถ่ายรูปแต่งรูปนะครับแล้วก็โพสต์เข้าไปให้เพื่อนๆของเราได้เห็นเลยนะครับหรือจะเป็น MSN นะครับนะครับก็สามารถที่จะล็อกอินเล่นได้นะครับครับต่อมาก็จะเป็นโปรแกรมนี่ครับ Skype นะครับก็สามารถที่จะคุยแบบ FaceTime ครับเห็นหน้ากันได้นะครับนะก็ล็อกอินแล้วก็ใส่รหัสผ่านนะครับ Tango ก็ทำได้นะครับผม WhatsApp นะครับ WhatsApp ก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วก็โปรแกรมพวก Twitter นะครับหรือว่า LINEพวกนี้ก็สามารถที่จะเล่นนะครับแล้วก็คุยกับเพื่อนๆได้ตามปกติเลยนะครับเนี่ยก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับแล้วก็จะมีเมสเสจไปที่โทรศัพท์ของเรานะครับจากนั้นก็สามารถที่จะคุยกับเพื่อนส่งอีโมต่างๆได้เลยนะครับครับอันนี้ผมจะลองเทสเกี่ยวกับฟังก์ชันการเล่นเกมต่างๆนะครับอันนี้เป็นเกม Angry Birds นะครับภาค Star Wars นะครับเป็นภาคใหม่ล่าสุดนะครับ
นะครับก็สามารถที่จะเล่นได้ลื่นไหลนะครับนะครับก็สามารถเล่นได้ลื่นไหลดีนะครับนะครับก็สามารถที่จะเล่นเกมขุนจาได้นะครับก็ลื่นไหลดีนะครับโอ้มาเยอะครับนะครับก็เล่นเกมยิงปืนแล้วพวกนี้ได้นะครับไม่กระตุกนะครับครับก็เล่นเกม3มิติ 3D พวกนี้ได้นะครับภาพสวยลื่นนะครับก็เล่นได้ลื่นไหลดีนะครับก็มาสรุปจุดเด่นของตัวแท็บเล็ต Android ใส่ซิมโทรศัพท์ได้ชิปเซต A10 ตัวนี้นะครับก็ตัวนี้อันดับแรกเลยก็คือเรื่องของราคาครับราคาที่ทาง IT Showroom จัดจำหน่ายนั้นถือว่าค่อนข้างเป็นราคาที่ถูกมากนะครับแล้วก็เรื่องของคุณภาพครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมนะครับการรองรับเกม 3D 2D นะครับสามารถรองรับเกมได้หลากหลายแนวนะครับหรือแม้กระทั่งพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆนะครับไลน์วอทแอปพวกนี้ก็สามารถใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็เรื่องของการดูทีวีออนไลน์ย้อนหลังเนี่ยตัวนี้ก็ดูได้ลื่นไหลไม่สะดุดนะครับแล้วก็ในส่วนของฟังก์ชันพื้นฐานนะครับที่พวกโทรศัพท์พวกนี้ Message ก็สามารถใช้งานได้ดีนะครับก็คือเหมือนโทรศัพท์ทั่วไปเลยแล้วก็ตัวนี้รองรับบลูทูธหูฟังด้วยนะครับสามารถที่จะใช้บลูทูธหูฟังในการเชื่อมต่อเพื่อที่จะเป็นหูฟังไร้สายได้นะครับแล้วก็เรื่องของหน้าจอนะครับหรือลำโพงต่างๆเนี่ยตัวนี้ก็แสดงออกมาสีสันได้สวยงามนะครับแล้วก็ข้อดีของตัวนี้อย่างนึงก็คือสามารถที่จะต่อสาย HDMI นะครับเข้ากับโทรทัศน์เพื่อที่จะดูภาพออกทางหน้าจอได้เลยก็เหมาะสำหรับจะซื้อไปให้ลูกนะครับหรือว่าคนที่ชอบดูการ์ตูนเล่นเกมอะไรเนี้ยอยากให้มันแสดงผลบนหน้าจอที่ใหญ่กว่าแท็บเล็ตเนี่ยตัวนี้ก็ไม่น่าพลาดนะครับยังไงก็ขอฝากตัวแท็บเล็ต Android ใส่ซิมได้ตัวชิปเซต A10 ตัวนี้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ